จะเป็นภาพรวมนะคะสเต็ปรวมๆเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอขยายความแยกเนาะในการสร้างโพสนะคะพอเราอินเข้ามาให้มองหาคำว่าโพสที่เป็นรูปปักหมุดนะคะคลิกเข้ามาแล้วก็คลิก add new เวลาสร้างโพสใหม่นะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะคะอย่างอันนี้นะเราเตรียมคอนเทนต์ไว้หมดแล้วใช่ไหมเราก็ก๊อปหัวข้อนะคะใส่หัวข้อก่อนเสร็จแล้วใส่รูปภาพค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะรูปภาพปึ๊บรูปภาพอันนี้จะเป็นภาพปกนะคะของโพสต์ของเราแล้วก็อย่าลืมมาแก้ตรง URL นะคะ URL เนี่ยมันจะแก้ได้หลังจาก publish เนาะอยากให้แก้ URL คือถ้าเราไม่แก้ค่ะมันจะกลายเป็น URL ภาษาไทยนะเรา publish ไปก่อนเลยยังไม่มีใครมาอ่านบล็อกเราหรอกลิงก์นี้นะคะแล้วมันจะขึ้น view post กับ copy link ใช่ไหมคะถ้าเรา copy link มามันก็จะเป็นแบบนี้ลองสังเกตดูทุกคนคือมันก็คือเอาหัวเรื่องมาเลยนะคะแต่ภาพปกมาแล้วนะเรียบร้อยนะคะแต่เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยพอวางมันจะน่ากลัวเราต้องมาแก้ตรงนี้ค่ะสลักแก้เป็นโทเมโทก็ได้ขอให้เป็นภาษาอังกฤษแก้เสร็จแล้วกดอัปเดตนะคะอัปเดตปุ๊บลิงก์มันก็จะสวยงามแบบนี้นะคะหน้าเดิมเนาะขั้นตอนที่1ใส่หัวข้อนะคะพิมพ์เป็นหัวข้อภาษาไทยได้เลย2คือใส่รูปนะคะใส่รูปเสร็จกด public นะคะ public เสร็จปุ๊บย้อนกลับมาหน้าเดิมกด back กลับมามาหน้าเดิมแล้วก็มาแก้ตรงนี้ URL ถ้าเราไม่ public คือเราแค่ save draft อ่ะมันจะแก้ไม่ได้ต้อง public ก่อนนะคะอย่าลืมแก้เป็นภาษาอังกฤษทุกครั้งนะคะอันนี้คือเซตโครงสร้างเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมแล้วเราก็ไปทำดีไซน์กันได้เลยคลิกเข้าไปตรงปุ่ม Launch Widget ก็คือปุ่มสีเขียวๆเนี่ยแหละติดตั้งโปรแกรมไว้ให้แล้วนะคะเป็นโปรแกรมช่วยในการจัดวางบล็อกจัดวางหน้าเพจให้สวยงามได้แบบง่ายๆนะจ่ายตังไปแล้ว นะคะก็ใช้แต่มีหลายเจ้านะไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวนะคะก็เลือกอันที่เราชอบอันที่เราถนัดหรือว่าอันนี้มันใช้ง่ายก็เลยเลือกอันนี้นะคะพอเข้ามาแล้วเนาะหน้าบล็อกเน็ตมันช้าเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้ดูละกันนะคะ